เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทสื่อสากลจำกัดรถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งจาก IMC ออนไลน์และ Speed Channel ออนไลน์เข้าสู่รายการ Kanatomi วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์พบกับผมตั้นครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะพาไปดูงานเปิดตัวซุปเปอร์สปอร์ตคาร์เครื่องยนต์ V10 ครั้งแรกในประเทศไทยที่มาพร้อมกับพละกำลังที่สูงถึง640แรงม้าและสามารถทำความเร็วระหว่าง0ถึง100กม.ต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาแค่ 2.9 วินาทีเท่านั้นไปชมรถแรงคันนี้พร้อมๆกันเลยครับเมื่อวันที่22มีนาคม2562ณ Lamborghini กรุงเทพมหานครบริษัท Renaso Motor จำกัดจัดงานเปิดตัว Lamborghini Huracan Evo ภายนอกสปอร์ตหรูหราโฉบเฉี่ยวสามารถเลือกสีรถทั้งภายนอกและภายในได้ตามที่ต้องการภายในตกแต่งหรูหราด้วยคาร์บอนฟ็อกซ์คอมโพสิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ Lamborghini มาพร้อมจอทัชสกรีนขนาด 8.4 นิ้วสามารถควบคุมการสั่งการได้ง่ายมาพร้อมเทคโนโลยี Lamborghini Dynamica Via Color Integrator ระบบสมองกลอัจฉริยะที่ประมวลผลความต้องการล่วงหน้าของผู้ขับขี่จากการใช้งานตัวรถนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงอย่างครบครันด้วยฟังก์ชันใหม่ของระบบ Infotainment Lamborghini Huracan Evo ใช้เครื่องยนต์ V10 Natural Aspirated ขนาด 5.2 ลิตร640แรงม้าราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 24,590,000 บาทคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวสารการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆได้ผ่านทาง www.autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคณะโตมี่ครับสิงคอร์ปอเรชั่นการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness สิงคอร์ปอเรชั่น and Chelsea Football Club สุนทรียลักษณ์จากอากาศพลศาสตร์จะปรากฏความงามอันทรงคุณค่าอีกครั้งสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยขอเชิญสัมผัสรถโบราณและรถคลาสสิกหาชมยากนับร้อยคันพร้อมร่วมกิจกรรมบันเทิงย้อนสมัยในงานประกวดรถโบราณครั้งที่43ณ Alive Park Hall ชั้น G และ Spell ศูนย์การค้า Future Park 12-16 มิถุนายนนี้สนับสนุนโดยจัดโดยช่วงจับที่ประจำวันนี้นะครับเราจะพาไปชมภาพบรรยากาศของกิจกรรมดีๆซึ่งมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินนะครับมีความตั้งใจมาตลอดที่จะปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชนไทยรวมถึงส่งเสริมให้คุณครูระดับประถมวัยได้มีแรงบันดาลใจในการปลูกฝังค่านิยมนี้ให้กับนักเรียนตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็กเล็กไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับช่วงจับที่ประจำสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนจัดกิจกรรมขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วสำหรับกิจกรรมเพื่อครูปฐมวัยของมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินภายใต้แนวคิดเล่าร้องเต้นเล่นบริหารสมองเพื่อลมหายใจไร้มลทิน
เมื่อวันที่8พฤษภาคม2562ณโรงเรียนวัดธาตุทองเรือนเขียวสะอาดกรุงเทพมหานครซึ่งจัดอบรมครูปฐมวัยจากโรงเรียนภาครัฐภาคเอกชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวนกว่า80คนในการแนะนำเทคนิคการสอนเพื่อถ่ายทอดค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตจากครูสู่นักเรียนโดยหลักสูตรการอบรมครั้งนี้เป็นการพัฒนาจากการติดตามผลของกิจกรรมในครั้งก่อนโดยมีแม่ชีด็อกเตอร์แพทย์หญิงพัชราพรปัญญาวุฒิไกรนักวิชาการจากสมาคมนักวิจัยไทยเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัวให้ความอนุเคราะห์เชิงวิชาการสำหรับใช้เป็นแนวทางในการอบรมรวมถึงได้ทำกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่การอบรมเชิงปฏิบัติการโดยพัทรจารีนักสร้างสรรค์ณนิดพึ่งน้อยและคณะผ่านเพลงประกอบท่าเต้นดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์นิทานออดิโอบุ๊กประกอบเสียงเล่าเรื่องเด็กชายผู้หลงทางและนางฟ้าซื่อสัตย์กับแม่มดคดโกงนอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยวันนี้นะคะได้เข้าอบรมลมหายใจไร้มลทินรู้สึกว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังมีความมุ่งมั่นในการสร้างเด็กให้ไร้มลทินแล้วก็ให้มีเทคนิคต่างๆที่นำไปพัฒนาเด็กรู้สึกว่าเป็นการเข้าอบรมที่มีประโยชน์มากนะคะแล้วก็จะนำเทคนิคเก็บเกี่ยวเทคนิคแล้วก็วิธีการต่างๆที่วิทยากรทุกๆท่านได้ให้กับเรานะคะไปใช้กับเด็กให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดดีใจค่ะที่ได้มาเข้ารับการอบรมได้ประโยชน์ในการหลายอย่างเลยค่ะในการอบรมคือสามารถนำไปปรับปรุงปรับใช้กับการพัฒนาเด็กในโรงเรียนของเราได้นะคะเช่นการเล่านิทานการเล่านิทานแล้วมีการวาดภาพประกอบด้วยจะทำให้เด็กเข้าใจในเนื้อหาสาระในการ เล่านิทานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการ เรื่องเกี่ยวกับ EF นะคะทำให้พัฒนาสมองเราสามารถนำไปปรับใช้กับเด็กๆของเราตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก็จะได้รับการสร้างแรงบันดาลใจดีๆนะคะในการทำงานจากท่านอาจารย์นะคะรวมถึงการพัฒนาทักษะทางสมองนะคะ EF จากท่านศึกษานิเทศนะคะซึ่งการพัฒนาEFเนี่ยมีความสำคัญนะคะต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ไฮไลท์นะคะอยู่ที่ช่วงบ่ายนะคะเราได้เรียนรู้เพลงนะคะดวงดาวแห่งความซื่อสัตย์นะคะซึ่งในเนื้อเพลงนี้นะคะก็สามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวนะคะให้กับเด็กได้เป็นอย่างดีรวมถึงนะคะเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความบกพร่องนะคะทางด้านประเภทต่างๆได้สามารถมีการจัดกิจกรรมตรงนี้เพื่อส่งเสริมเด็กได้นะคะรวมถึงในเนื้อหาของเพลงนะคะก็จะสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่องนะคะนามธรรมที่จะทำให้เด็กนั้นเข้าใจนะคะในเรื่องคุณธรรมเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ต่อด้วยนะคะการจัดกิจกรรมจากคุณย่านิดนะคะจากสโมสรพึ่งน้อยนะคะซึ่งในวันนี้ในฐานะครูปฐมวัยนะคะก็ได้รับความรู้ดีๆเทคนิคนะคะการเล่านิทานนะคะจากท่านย่านิดเป็นอย่างมากเลยค่ะรวมถึงการวาดภาพนะคะซึ่งจะนำไปต่อยอดจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัยต่อไปค่ะในวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะทางมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินเป็นอย่างสูงค่ะที่มอบโอกาสดีๆกิจกรรมดีๆให้กับพวกเราชาวครูปฐมวัยค่ะขอบคุณค่ะผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินได้ที่ www.lomhaijai.org facebook.com/lomhaijaimotorexpo และ www.opp.go.th หรือโทร02-641-8444 ต่อ215ในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสิงคอร์ปอเรชั่นการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness สิงคอร์ปอเรชั่น and Chelsea Football ClubThank you.
กิจกรรมดีๆของทางมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินก็จะยังคงดำเนินต่อไปและจะเกิดขึ้นอีกหลายกิจกรรมในอนาคตนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ก็สามารถติดตามข่าวสารของมูลนิธิได้ผ่านทางช่องทางการติดต่อของมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินครับสำหรับช่วงรหัสลับ DNA วันนี้นะครับเราจะยังอยู่กันในพื้นที่แถบสแกนดิเนเวียนกับภาพสไปช็อตของรถ MG รุ่นใหม่ที่ผมบอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปลุ้นกันเลยครับว่าเป็น MG รุ่นไหนกับช่วงรหัสลับ DNA ช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนในงานปักกิ่งมอเตอร์โชว์ปี2018 MG ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของประเทศจีนได้นำ X Motion Concept ออกโชว์ตัวเป็นครั้งแรกและเมื่อเวลาผ่านเลยมาได้ไม่นานนะครับรถยนต์แบบ SUV โมเดลใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดรถยนต์ SUV ในประเทศจีนเป็นแห่งแรกที่เป็นเวอร์ชันใกล้เคียงกับการผลิตจำหน่ายจริงก็ถูกบันทึกภาพไปได้ขณะกำลังทำการทดสอบการใช้งานรูปแบบต่างๆในห้วงเวลาแห่งความหนาวเย็นของภูมิอากาศในพื้นที่แถบสแกนดิเนเวียนโดยพื้นฐานแล้วนะครับ MG X Motion รถยนต์ SUV โมเดลใหม่จะใช้แพลตฟอร์มและชุดส่งกำลังชุดเดียวกับ Rovi RX 8รถยนต์ SUV ไซส์ใหญ่ที่ผลิตจำหน่ายในประเทศจีนโดยเฉพาะโดย SAIC ซึ่ง RX 8นะครับใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบความจุ2ลิตรพละกำลัง221แรงม้าเป็นขุมกำลังหลักและคาดว่า MG X Motion ใหม่นี้จะใช้ขุมกำลังนี้เป็นแหล่งพละกำลังในการขับเคลื่อนด้วยเช่นกันซึ่งหลังจากที่ MG X Motion ใหม่เปิดตัวและออกจำหน่ายในประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะขยายแนวรุกออกไปยังภูมิภาคอื่นๆที่มีตัวแทนจำหน่าย MG กระจายตัวอยู่ต่อไปโดยจะวางตำแหน่งทางการตลาดไว้สูงกว่า MG ZS และ GS ครับสำหรับแบรนด์ MG นะครับหลังจากที่กลับฟื้นคืนชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งภายใต้การบริหารงานของ SAIC หรือที่ย่อมาจาก Shanghai Automotive Industry Corporation ที่เป็นหนึ่งใน4ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตรถยนต์ของประเทศจีนแล้วได้ดำเนินการผลิตรถยนต์โมเดลใหม่ๆเข้าสู่ตลาดรถยนต์ทั้งในประเทศจีนและส่งออกไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกมากมายโดยที่ยังคงศูนย์การออกแบบสำคัญอยู่ใน Long Beach ประเทศอังกฤษผลงานที่โดดเด่นนะครับก็มีเช่น MG 3รถยนต์นั่งซิตี้คาร์สไตล์แฮชแบ็กรุ่นปรับปรุงใหม่รวมไปถึง MG ZS รถยนต์ SUV ขนาดเล็กที่มาพร้อมกับการออกแบบแผงหน้าปัดใหม่และระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ที่จะถูกนำมาใช้สำหรับรถยนต์ MG รุ่นใหม่อื่นๆต่อไปด้วยครับสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมีภาพสไปช็อตของรถคันอื่นเรียงคิวมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยกับช่วงรหัสลับ DNAส่วนในช่วงเอ็กซเรย์วันนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าจะเป็นภาคต่อของสัปดาห์ที่แล้วนะครับกับเรื่องของท่อไอเสียสุดพิเศษจาก McLaren 600LT ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าการติดตั้งท่อไอเสียแบบนี้จะส่งผลต่ออากาศพลศาสตร์อย่างไรไปชมกันได้เลยครับกับช่วงเอ็กซเรย์ช่วงเอ็กซเรย์McLaren 600LT นะครับนำเสนอรูปแบบของท่อไอเสียที่บ้าบิดแล้วก็โดดเด่นกว่ารถพิกัดเดียวกันทั้งหมดในท้องตลาดโดยการปล่อยไอเสียขึ้นด้านบนหลายคนเริ่มสงสัยนะครับว่าการระบายไอเสียไปด้านบนของ McLaren 600LT จะรบกวนการไหลของอากาศที่ส่งผลกับแรงกดหรือไม่เรื่องนี้ทีมวิศวกรของ McLaren ได้วิจัยแล้วนะครับและพบว่ารถเครื่องวางกลางลำที่มีรูปทรงคุ้นตาส่วนกลางของสปอยเลอร์แทบจะไม่มีผลต่อการสร้างแรงกดเลยทั้งนี้นะครับเพราะว่าอากาศที่ไหลข้ามหลังคามานั้นส่วนใหญ่จะเกิดการอลวนหรือว่าเทอร์บูลเลนซ์เป็นกระแสอากาศที่เบาบางนี่คือเหตุผลที่รถแข่งจำเป็นต้องยกปีกสปอยเลอร์ขึ้นสูงเพื่อรับกระแสอากาศที่หนาแน่นกว่าดังนั้นนะครับการสร้างแรงกดหน้าที่หลักเป็นของปลายปีกทั้งสองด้านเพราะอากาศที่สามารถนำมาใช้ได้จริงๆเป็นกระแสอากาศที่ไหลยังเป็นระเบียบมาอย่างต่อเนื่องผ่านบ่าของตัวรถมาเจอกับปลายปีกสังเกตว่าไฮเปอร์คาร์อย่าง Ferrari FXXK มีการติดตั้งเพียงปีกเล็กๆที่มุมท้ายรถเท่านั้นนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เลยไม่ต้องกังวลว่าการปล่อยไอเสียพุ่งขึ้นไปจะไปรบกวนเรื่องอากาศพลศาสตร์สิ่งที่ควรกลัวน่าจะเป็นความร้อนของไอเสียที่ปล่อยออกมาจะทำอันตรายกับผิวของสปอยเลอร์หลังที่อยู่ใกล้ๆกันมากกว่าดังนั้นนะครับนักออกแบบซึ่งเล็งเห็นปัญหานี้นะครับจึงได้เคลือบผิวสปอยเลอร์ส่วนกลางด้วยเซรามิกโคตติ้งที่เราเห็นเป็นพื้นที่สีด้านนั่นคือวิธีการป้องกันไม่ให้ความร้อนทำอันตรายกับสปอยเลอร์หลังครับคำถามต่อมานะครับคือท่อไอเสียชี้ฟ้าไม่ต้องเสี่ยงกับน้ำที่อาจไหลย้อนเข้าไปเวลาจอดรถสำหรับเรื่องนี้นะครับทีมวิศวกรได้คิดเผื่อไว้แล้วเช่นกันโดยเปิดช่องระบายน้ำเอาไว้บนผนังของปลายท่อ
เพื่อให้น้ำที่อาจไหลย้อนเข้าไปในท่อไอเสียระบายออกซึ่งแนวคิดนี้นะครับได้ผ่านการทดสอบในห้องทดสอบเรื่องน้ำฝนสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องสุดพิเศษของท่อไอเสียที่ปล่อยขึ้นด้านบนโดยเฉพาะในรุ่น 600LT Spider หรือรุ่นเปิดประทุนที่มีจุดเด่นในการที่สามารถลดกระจกหลังที่กั้นห้องโดยสารกับด้านท้ายรถโดยเปิดได้ทั้งตอนเปิดและปิดหลังคาทำให้คนขับสามารถจะเปิดหน้าต่างบานเล็กๆเพื่อฟังเสียงคำรามกึกก้องของท่อไอเสียได้ทุกเมื่อเห็นได้ชัดนะครับว่าแม้กำลังจะก้าวสู่ยุคของรถพลังไฟฟ้าแต่คนรักรถเองก็ยังคงหลงใหลในเสียงและความร้อนแรงของเครื่องยนต์อันทรงพลังอยู่ที่สำคัญนะครับ McLaren 600LT คันนี้ได้พิสูจน์อย่างชัดเจนว่ารถยนต์ดั้งเดิมที่เหมือนจะรู้จักกันดีแล้วยังสามารถพลิกแพลงและพัฒนาลูกเล่นต่างๆได้อีกมากมายครับสิงคอร์ปอเรชั่นการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกันTogetherness สิงคอร์ปอเรชั่น and Chelsea Football Club พบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนสัปดาห์หน้านะครับช่วงเอ็กซเรย์ของเราจะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทดสอบการชนส่วนเราจะเอารถรุ่นไหนมาชนให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับต้องขออุบไว้ก่อนแล้วมาลุ้นชมพร้อมกันในสัปดาห์หน้าเพราะตอนนี้นะครับผมต้องขออนุญาตยกหน้าจอของเราให้กับ2พี่น้องลองรถในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนขอเดานะว่ารถคันนี้เนี่ยจะต้องเป็นรถเก๋งหรือว่า SUV หรูเพราะว่าเนี่ยขนาดเวลาพี่ปิ๊กขับรถขรุขระขรุขระนะช่วงล่างมันยังนุ่มสบายเลยอ่ะลองเปิดตาดูสิเอ้ากระบะอ๋อเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเฮ้ยมันนุ่มมากเลยนะพี่ปิ๊กคือไม่ได้ expect ว่าเราจะได้นั่งกระบะแล้วก็ช่วงล่างนุ่มขนาดที่ปุ๊กรู้สึกนุ่มเนี่ยเพราะว่าช่วงล่างด้านหน้าของเขาเนี่ยเป็นปีกนก2ชั้นนะแล้วก็มีคอยสปริงพร้อมเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเนี่ยเขาใช้เป็นแหนบแล้วก็มีช็อคอัพไขว้ก็เลยทำให้รู้สึกเวลาที่เข้าโค้งหรือว่าเวลาที่เราวิ่งผ่านทุรกันดารเนี่ยถนนแบบเนี้ยก็มีความนุ่มนวลมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าสิ่งที่ได้ยินเมื่อกี้นะพี่ปิ๊กก็คือพี่น้องเราลองเอากระบะมาลองครั้งแรกนี่แล้วมันเป็นครั้งแรกในโลกด้วยนะที่มิตซูบิชิเนี่ยเขาแนะนำไททันที่ประเทศไทยแล้วเขาก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร181แรงม้าแล้วก็นี่เกียร์6สปีดเกียร์ธรรมดามันมีโหมดอันนี้มาอีกแล้วอะที่เหมือนปาเจโร่สปอร์ตเลยอะใช่ๆนี่ถือเป็นครั้งแรกของ Mitsubishi เขาเลยนะที่เขายกเอาระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยจากปาเจโร่สปอร์ตซึ่งเป็น SUV เนี่ยมาใส่ในกระบะแล้วก็ระบบเนี่ยมีจุดเด่นเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นทางทรายทางโคลนทางหินหรือว่าทางกรวดซึ่งก็จะทำให้รถคันนี้เนี่ยเวลาผ่านเส้นทางทุรกันดารเนี่ยสามารถมีระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยที่ช่วยเหลือได้ตลอดเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราก็ปรับโหมดขับเคลื่อน4ล้อมาที่4HLC แล้วก็เหยียบคลัชด้วยนะแล้วก็พอไฟมันหยุดกับพริบเนี่ยก็หมายความว่าระบบมันพร้อมทำงานบางจังหวะเนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นข้างหนึ่งมันฝืดเนี่ยแต่ว่ามันยังไปไม่ได้มันหมุนฟรีเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ตัวลิฟต์ล็อกมาช่วยนี่ขึ้นเนินเราก็ใช้เกียร์หนึ่งก็ตรงนี้หมดนี่ก็เป็นขับเคลื่อน4ล้อเหมือนเดิมบอโคลนเนี่ยเดี๋ยวเราลองแบบขับเคลื่อน2ล้อเข้าไปดูก่อนว่ามันจะสามารถไปได้หรือเปล่า
ฟรีเลยเห็นไหมสนิทนี่ก็ปรับมาที่โหมด 4LLC เหยียบคลาสรอให้สัญญาณกระพริบมันนิ่งและมันมีโหมดนี้ด้วยนะมัดก็ลองดูว่ามันจะไปยังไงเหมือนเราเคลื่อนตัวไปบนหิมะช้าๆเห็นไหมมันจะระบบมันจะทำงานตอนที่มันเริ่มลื่นมันก็จะช่วยชะลอล้อที่ลื่นไม่ทำให้เราปั่นฟรีเร่งของเขาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเมื่อเราทดสอบ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงของรถคันนี้เนี่ยเขาทำได้ในเวลา 12.9 วินาทีแต่ที่เด่นของเขาคืออัตราเร่งยืดหยุ่นที่ความเร็ว60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยทำได้ 5.5 วินาทีทำได้ดีทีเดียวสำหรับรถกระบะนะเนื่องจากว่าเขาใช้เกียร์3เกียร์เดียวเนี่ยสามารถครอบคลุมความเร็วตั้งแต่60ถึง100เลยส่วนที่ความเร็วสูงขึ้น80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้เขาก็ทำได้ในเวลา 7.9 วินาทีก็ยังดีกว่ากระบะหลายๆคันเลยอันนี้เขาทำได้ในเกียร์4เกียร์เดียวเช่นเดียวกันลากยาวก็เลยทำให้ได้เปรียบในเรื่องของเวลาเร่งแสงส่วนเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองรถคันนี้เขาโดดเด่นที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ทำได้ 14.5 กิโลลิตรซึ่งก็ดีกว่าคู่แข่งแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้วเรื่องของเบรกเนี่ยต้องบอกว่าให้ความมั่นใจได้ดีทีเดียวที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกจนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เขาหยุดได้ในระยะ 44.3 เมตรดีไซน์โดยรวมของเขาพูดว่าดูทันสมัยขึ้นนะแต่สิ่งที่พวกชอบที่สุดเลยนี่คือช่องนี้มันไม่ใช่ช่องแอร์นะมันเป็นช่องรับลมจากข้างหน้าเนี่ยไปสู่ข้างหลังพูดว่าเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมของมิตซูบิชิที่เขาคิดค้นขึ้นมาใหม่ดีมากเลยนะส่วนของพี่ปิ๊กนะชอบเบาะนี่ปรับได้บอลเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางอ้าวทำไมของเราไม่มีอ่ะเขามีเฉพาะของคนขับนอกจากเบาะแล้วเนี่ยพวงมาลัยนะยกมาจากปาเจโร่สปอร์ตเลยดูหรูหราแล้วก็หุ้มด้วยหนังด้วยแล้วก็นี่กระจกมองหลังเนี่ยนะเวลามีรถข้างหลังเปิดไฟสูงใส่เนี่ยมันปรับแสงอัตโนมัติแล้วที่ชอบเลยนะก็คือช่องเสียบ USB มีถึง3จุดทั้งคันนี้ข้างหน้า1จุดและข้างหลังมี2จุดพี่ปิ๊กว่า Mitsubishi Triton คันนี้เนี่ยนะเขาออกแบบให้มันดูล้ำยุคล้ำสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย Dynamic Shield เนี่ยรวมกับกันชนหน้าที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะแล้วก็ยกระดับของไฟหน้าสูงขึ้นเนี่ยมันทำให้แลดูทรงพลังแล้วก็มีความบึกบึนอยู่ในตัวส่วนปุ๊กเนี่ยขอพูดถึงตัวถังก่อนเลยนะด้วยส่วนโค้งมอนตรงนี้ตัดกับเส้นสายนะทำให้ดูปราดเปรียวมากขึ้นส่วนซุ้มล้อตรงนี้ที่มีขนาดใหญ่อะมันก็เหมือนกับคนเล่นกล้ามอะเหมือนแบบมีกล้ามเล็กๆออกมานะมันทำให้ดูแบบบึกบึนไม่มากเกินไปกำลังดีเลยแล้วก็ทั้งดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยเหมือนผสมผสานระหว่าง Pajero Sport กับ Expander เข้าด้วยกันแล้วก็ทำให้มันแลดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ต่างไปจากเดิมสิงคอร์ปอเรชั่นการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness สิงคอร์ปอเรชั่นและเชลซีฟุตบอลคลับสุนทรียลักษณ์จากอากาศพลศาสตร์จะปรากฏความงามอันทรงคุณค่าอีกครั้งสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยขอเชิญสัมผัสรถโบราณและรถคลาสสิกหาชมยากนับร้อยคันพร้อมร่วมกิจกรรมบันเทิงย้อนสมัยในงานประกวดรถโบราณครั้งที่43ณ Alive Park Hall ชั้น G และ Spell ศูนย์การค้า Future Park 12-16 มิถุนายนนี้สนับสนุนโดยจัดโดยสิงคอร์ปอเรชั่นการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกันTogetherness, Sing Corporation, and Chelsea Football Club.
เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่ตอนนี้ทั้ง2ท่านก็ได้เตรียมข่าวสารในวงการยานยนต์มากมายมารอเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับไปติดตามชมพร้อมกันเลยช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสัปดาห์นี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศพูดถึงเรื่องของตลาดรถจักรยานยนต์บ้างโอ้ไม่ใช่ยอดขายแต่เป็นเรื่องของภาษีภาษีภาษีสรรพสามิตนะครับเห็นว่ามีเปลี่ยนแปลงใช่ก็อย่างที่รถยนต์เปลี่ยนไปแล้วครับว่าจากการคิดภาษีจากความจุความจุกระบอกสู่เป็นการปล่อยมลพิษยิ่งปล่อยน้อยก็เสียน้อยใช่ทีนี้จักรยานยนต์ก็ทำนองเดียวกันนะครับก็มีข่าวว่าครม.นะครับเห็นชอบแล้วนะครับเรื่องการปรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถจักรยานยนต์ใหม่ซึ่งจะเริ่มในปีหน้าหนึ่งมกราคมปีหน้านะครับรูปแบบการจัดเก็บเดิมก็คือตามความจุกระบอกสูบเปลี่ยนเป็นจัดเก็บตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็มีดังนี้นะครับที่เปลี่ยนนะครับ1รถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าภาษี 1%ไม่รู้ของเดิมเท่าไหร่ของเดิมอาจจะไม่มีนะครับอันนี้2รถจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันแล้วก็แบบไฮบริดด้วยนะครับก็คือใช้น้ำมันและไฟฟ้าเนี่ยถ้าปล่อยก๊าซไม่เกิน10กิโลกรัม10กรัมต่อกิโลเมตร 1% เหมือนกัน 1% คิดภาษีนะครับเหมือนกันกับอันแรกเหมือนกันกับอันแรกทีนี้ถ้าปล่อยเกิน10กรัมต่อกิโลเมตรแต่ไม่เกิน50กรัมต่อกิโลเมตรเนี่ย 3%ถ้าเกิน50กรัมแต่ไม่เกิน90กรัม 5% 1-3-5 นะครับแล้วถ้าเกิน90กรัมไม่เกิน130กรัม 9% 1-3-5-9 1-3-5-9 แล้วถ้าปล่อยเกิน130กรัมเนี่ย 18% เลยโอ้โหไปเท่าตัวเลยเท่าตัวไปเลยนะครับครับแล้วก็ประเภทที่3นะครับรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือนำเข้ามาเพื่อวิจัยพัฒนาทดสอบอะไรพวกนี้นะครับไม่เคยขายในท้องตลาดไม่เคยได้รับการยกเว้นภาษีมาก่อนหรือเคยได้รับแต่ได้เลิกการวิจัยและพัฒนาหรือทดสอบแล้วอ๋อแต่ไม่ได้เลิกแต่ได้เลิกเลิกสิเลิกนะครับไม่เสียภาษีอันนี้ละกันคือก็คือที่นำเข้ามาเพื่อจะทำเป็นต้นแบบเพื่อจะทดสอบอะไรเนี่ยนะถึงเวลาเลิกก็ไม่เสียภาษีเพราะมันน้อยมันคันหนึ่งสองคันน้อยแล้วถ้านอกจากนี้นอกจากสามแบบนี้เสีย 20% ไปเลยอ๋อแล้วมันจะเป็นเงินเท่าไหร่มีบอกก็เขาบอกว่าถ้าเป็นรถขนาดเล็กนะหรือรถครอบครัวที่เราใช้รถแม่บ้านเนี่ยก็ราคาคือภาระภาษีจะเพิ่มขึ้นประมาณ200บาทซึ่งบริษัทผู้ผลิตก็อาจจะซัพพอร์ตไปอาจจะหรือรับมาก็ตามรับมา200บาทเออนะส่วนรถพวกขนาดกลางหรือครอบครัวกึ่งสปอร์ตนะครับแล้วก็ประเภทออฟโรดจักรยานยนต์ออฟโรดนะครับเพิ่มขึ้นคันละ 1,500 บาทนี่คือภาระภาษีนะครับแต่คนขายจะเพิ่มเท่าไหร่ก็ไปดูเอาละกันนะครับนอกนั้นประเภทอื่นๆเนี่ยก็แล้วแต่ปริมาณการปล่อยก๊าซว่ามันจะมากน้อยยังไงอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ที่ปล่อยก๊าซน้อยลงก็ได้นะครับทั้งหมดนี้เขาคาดว่าจะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละประมาณ700ล้านบาทประมาณนะครับครับนอกนั้นครม.ก็เห็นชอบเรื่องการห้ามรถใช้แล้วหรือรถยนต์มือสองให้เป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตนำเข้าอันนี้จักรยานยนต์จบไปแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือเรียกว่าออกมาพร้อมกันอ๋อครับครม.เห็นชอบก็เห็นด้วยผมเห็นด้วยนะเพราะไม่งั้นนี่มันลักลั่นกันไอ้รถยนต์นี่คิดอย่างหนึ่งปล่อยตามไอ้มลพิษคือมลพิษปล่อยมากก็เสียมากครับไอ้จักรยานยนต์เมื่อก่อนคิดตามซีซีคือบ้านเราซีซีมันน้อยคือเรากำหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน125ซีซีถ้าเป็นรถที่จะเสียภาษีน้อยว่างั้นแต่พอไอ้เกินเนี่ยตอนหลังไงพวกบิ๊กไบค์มาพวกอะไรต่างๆไม่รู้จะคิดยังไงเหมือนกันเราคิดตามซีซีมันก็ยังน้อยอยู่ไงก็เลยเอาอย่างนี้แหละซึ่งก็เห็นด้วยก็ถือว่าเหมาะสมช่วยลดมลพิษด้วยใช่ครับให้ตื่นตัวครับไอ้ PM 2.5 ก็จะได้ลดลงเข้าบ้างนะว่าครับเรียบร้อยไปไปดูต่างประเทศได้ตอนนี้ไปพูดถึงเรื่องของรถรุ่นที่มีการยกเลิกการขายนะครับเรียกว่าเจ๊งพอแถวบ้านเรียกเจ๊งนะก็มีค่ายแดมเลอร์เนี่ยประกาศยกเลิกการขายสมาร์ทฟอร์ทูไปแล้วอ๋อครับอย่าง
ประกาศยกเลิกการขายนะครับแต่ว่าในอเมริกาในอเมริกานะครับหลังจากรุ่นปี2562ครับก็คือรุ่นมันจะมีรุ่นล่าสุดคือปี62คือปีนี้เนี่ยนะครับแล้วก็จะไม่ขายละเนื่องจากว่ายอดขายไม่เป็นไปตามเป้านะครับคือตอนปี60นี่ยกเลิกรุ่นเครื่องยนต์เบนซินไปละอันนี้จะยกเลิกรุ่นเครื่องยนต์ไฟฟ้าด้วยโอ้โหก็คือหมดนะครับคือคนไม่ชอบว่างั้นเถอะไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามเนี่ยไอ้สมาร์ทฟอร์ทูของอะไร Mercedes-Benz เนี่ยคนอเมริกันไม่ชอบเอาเงี้ยสมาร์ทเนี่ยเริ่มไปเปิดตลาดที่อเมริกาเมื่อปี51นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยขายได้ปีละ 25,000 คันนะปีแรกนี่ 25,000 คันเลยแล้วก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนปีที่แล้วเนี่ยเหลือ 1,276 คันก็ควรเลิกก็ควรเลิกใช่ไหมนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าคนที่ซื้อไปแล้วอะไรเนี่ยก็ยังมีเรื่องบริการอยู่นะครับบำรุงรักษาหรือชิ้นส่วนอะไรเลยก็ยังมีอยู่ทั้งรุ่นเบนซินและรุ่นไฟฟ้านะครับโดยผู้แทนจำหน่ายซึ่งมีอยู่82แห่งทั่วอเมริกานะครับส่วนรถไฟฟ้า EQ นะครับมันมียี่ห้อหนึ่งคือ EQ เนี่ยรุ่นปี62จะยังคงมีจำหน่ายอยู่นะครับจนกว่าสินค้าจะหมดโชว์รูมหมดก็เลิกหมดก็เลิกเหมือนกันราคานี้ประมาณ 800,000 กว่าบาทหมดก็เลิกแล้วต่อกันนะครับคือไอ้ตัวเล็กเนี่ยคนอเมริกันมันไม่ชอบมันเข้าไม่ได้เพราะตัวเขาใหญ่คิดง่ายๆนะแล้วพอไปวิ่งในถนนเขาเนี่ยถนนเขามันใหญ่ครับเพราะว่าเขารถส่วนใหญ่ที่เขาใช้เป็นรถใหญ่แล้วอะไรมันใหญ่ไปหมดทีนี้เอาไอ้จิ๋วไปเนี่ยมันก็มองแบบเฮ้ยคนดูถูกก็แบบได้ถึงรางด่วนนะบันเริ่มบันเริ่มเลยนักคนเวลามองเนี่ยผมว่าสายตาเนี่ยมันมีส่วนนะครับมันอาจจะทำให้คนที่ขับอยู่มีความรู้สึกว่าเอ้ยเขามองว่าเราด้อยไหมทำนองเนี้ยเขาว่าผมคิดอย่างนั้นนะทางด้านจิตวิทยาคนก็เลยไม่นิยมครับเอาอีกรุ่นหนึ่งที่เลิกผลิตเหมือนกันก็คือรุ่นฮิตที่เราได้ยินชื่อมานานก็คือปาเจโร่ของมิตซูบิชิเนี่ยนะครับก็คนไทยก็รู้จักมานานแล้วก็เป็นรถรุ่นที่สร้างชื่อมาจากไอแรนลี่การแข่งโคดนั่นแหละปารีสดาก้านะครับในอเมริกาใช้ชื่อรุ่นมอนเทโรแล้วก็ในอังกฤษใช้ชื่อรุ่นว่าโชกุนนะครับก็รุ่นปัจจุบันเป็นรุ่นที่4ซึ่งจะปรับปรุงโฉมแล้วก็ออกแสดงในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์อ๋อครับนะครับแต่จะเป็นรุ่นสุดท้ายละที่จะขายนะครับเนื่องจากในญี่ปุ่นเนี่ยขายได้เดือนละไม่ถึง 1,000 คันนะครับทั้งที่เคยติดอันดับรถขายดีที่สุดในญี่ปุ่นมาแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อ20ปีก่อนหรือ30ปีก่อนนะครับประมาณนั้นนะครับปัญหาก็คือในยุโรปก็มีปัญหาเพราะว่ามีไอเสียข้อกำหนดเรื่องไอเสียซึ่งมันทำให้ไม่สามารถจะปรับปรุงได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการผลิตในบางประเทศในบางประเทศนะครับโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกับนิสสันอาร์มาด้านะครับอ๋อเพราะเดี๋ยวนี้เขาไปรวมตัวกันแล้วนี่ใช่ไหมเรโนลต์นิสสันกับมิตซูบิชิเนี่ยก็ใช้โครงเดียวกันไปในรุ่นเล็กอย่างปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยซึ่งคงเป็นคนละรุ่นกับที่ขายบ้านเรานะของเรานะมันเป็นคงเอาชื่อมานะครับก็ไม่ผ่านมาตรฐานไอเสียในอเมริกาเพราะฉะนั้นก็จะขายอยู่ในเอเชียบางประเทศครับครับแต่ไอที่ทำในประเทศไทยก็คงยังทำต่อนะปาเจโร่สปอร์ตก็คงยังทำต่อเพราะขายได้มันเป็น PPV เป็น PPV เพราะว่ามีส่วนลดพิเศษรถภาษีพิเศษต่างหากครับไอ้ PPV เนี่ยไอ้คำนี้เนี่ยมันทำให้งงทุกทีเลยมันเป็นคำที่มีอยู่ประเทศเดียวในโลกก็คือเอาพิกอัพมาดัดแปลงเป็นรถเป็นคำที่เขาเรียกว่าพิกอัพ passenger pick up vehicle PPV แล้วพอเรียกเนี่ยฝรั่งก็จะงงไอ้มันคืออะไรอะไรดีนะครับเอาก็ว่าแล้วก็ต้องมีเอกลักษณ์ของเราบ้างของตลาดเรานะครับเอาไปดู Honda บ้างนะครับ Honda บอกว่ามีแผนนี้แล้วก็แผนการเรียกเขาเรียกนะครับว่าแผนการสร้างความเรียบง่ายหรือกลยุทธ์ในการสร้างความเรียบง่ายซึ่งจะเป็นเรียกว่าแนวทางในอนาคตของ Honda นะครับกลยุทธ์นี้ประกอบด้วยการปรับผลิตภัณฑ์ให้น้อยลงคือรถที่คล้ายกันก็เอามารวมกันซะรถคล้ายๆกันออกจำหน่ายในภูมิภาคต่างๆนี่ก็จะรวมเป็นรุ่นเดียวกันให้มันเหมือนกันไปซะนะครับรุ่นย่อยของแต่ละรุ่นก็จะต้องลดลงเหลือ1ใน3ของปัจจุบันไม่ใช่มีรุ่นย่อยเต็มไปหมดยุ่งไปหมดเลยมีแค่ถ้าเคยมี3ก็เหลือ1นะครับมันอันนี้มันเขาบอกว่ามันบั่นทอนประสิทธิภาพการผลิตนะครับแล้วก็มีการพัฒนาโครงสร้างเขาเรียกว่า Honda Architecture เนี่ย
เป็นรูปแบบใหม่นะครับคือรถยนต์แต่ละรุ่นสามารถแบ่งปันชิ้นส่วนร่วมกันได้โดยที่เขาเรียกว่า global model เนี่ยจะเปิดตัวในปีหน้าจะเริ่มเห็นกันจะเริ่มเห็นกันนะครับนอกจากนี้ก็จะมีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตนะครับโดยนำเสนอระบบไฮบริด2มอเตอร์ในรถยนต์ทุกรุ่นเริ่มจาก Honda Jazz นะครับหรือในญี่ปุ่นเรียก Honda Fit เนี่ยที่จะเปิดตัวในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ครับครับปลายปีนี้นะครับครับแล้วก็ระบบไฮบริดกำลังพัฒนาระบบไฮบริดที่มีขนาดเล็กยิ่งกว่าเดิมเพื่อรถรุ่นเล็กนะครับแล้วก็มีแผนว่าในปี30เนี่ยก็คืออีกประมาณสัก10ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับรถยนต์2ใน3ของ Honda จะใช้พลังงานไฟฟ้าช่วยขับเคลื่อนนะครับเป็นไฮบริดหรือเป็นไฟฟ้าเต็มรูปแบบครับแต่ไม่พูดถึงไฮโดรเจนไม่พูดไฮโดรเจนความจริงความจริงเขาก็คิดอยู่นะครับแต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยบริษัทที่เอามือไปจับชัดๆเลยว่าไฮโดรเจนโตโยต้าโตโยต้าเพราะนั้น Honda ก็คงต้องเลี่ยงเพราะเขาก็คือคู่แข่งทางการค้ากันครับนะแต่ยังไงก็ตามผมก็ยังเชื่อว่านั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ยทั่วโลกทำแบบนี้หมดเลยก็คือไปลดไอ้โมเดลที่ตัวเองมีเนี่ยโลภไงพึ่งพออยากจะขายเนี่ยตลาดบางทีมันมีส่วนแบ่งนิดเดียวเนี่ยทำไอ้แทรกตรงกลางขึ้นมาแล้วมันก็ยุ่งเนี่ยเพราะต้นทุนมันเพิ่มใช่ไหมเริ่มตั้งแต่ทำไอ้โครงเนี่ยแค่ทำโครงซึ่งมันต่างไปแค่ไม่กี่เซนเนี่ยนั่นก็ต้องทำใหม่ต้องคิดใหม่ต้องมีการวางอะไรใหม่หมดเลยนี่ทำลดลงก็แน่นอนต้นทุนก็จะลดแล้วเมื่อต้นทุนลดกำไรก็ดีขึ้นอันนี้ธรรมดาเขาเรียกถูกต้องแล้วเขาเรียกความเรียบง่ายเรียบง่ายแต่เราเรียกว่าการลดต้นทุนการเอาตัวรอดการเอาตัวรอดด้วยลดต้นทุนนี่ผมสลับข่าวนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันอาจจะต้องคุยกันยาวนิดนึงแล้วอาจจะถูกใจคุณขวัญด้วยก็เลยเอามาเอาใจนิดนึงมีคนบอกว่ายานยนต์ไร้คนขับเนี่ยจะเป็นไม่ได้คงอีกนานแสนนานอย่างนั้นเลยบอกเรื่องถึงศตวรรษเป็นศตวรรษคือไอ้คนมองโลกในแง่ดีเขาบอกว่าประมาณสักสิบปีนะนายจะได้ใช้แต่คนในมองโลกในแง่ความเป็นจริงเขาเรียกอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่ไม่ดีแล้วไม่ใช่ไม่ดีมองแบบความเป็นจริงมีเหตุและผลน่าจะอีกสักหนึ่งศตวรรษก็คืออีก100ปีนะครับเพราะว่ายังมีปัญหาหลายอย่างเลยที่ยังแก้ไขไม่ได้นะครับครับแล้วก็ปัญหานี้มันจะต้องแก้ให้ได้เพราะว่าถ้ามันไม่ได้เนี่ยมันใช้ไม่ได้มันจะเป็นรถที่ไม่มีคนบังคับควบคุมแล้วมันจะต้องแก้ไม่มีปัญหาพวกนี้ปัญหาที่ว่าที่วิศวกรแก้ไม่ตกเนี่ยเรื่องแรกคือเขาบอกว่าเรื่องของหิมะแล้วก็สภาพอากาศโดยรวมอันนี้จริงอยู่เมืองไทยสบายแล้วไม่มีหิมะไม่มีหิมะแต่เมืองนอกไม่ได้ใช่เพราะว่าเกิดปัญหาอะไรพอหิมะเนี่ยมากๆเข้ามันปกคลุมถนนเนี่ยมันจะมองไม่เห็นพื้นถนนเลยแล้วกล้องหรือเซ็นเซอร์ทั้งหลายมันก็จะไม่สามารถจับภาพเส้นแบ่งเลนถนนได้เลยหรือสัญญาณอะไรแล้วก็ตามบนท้องถนนได้เลยไอ้นั่นตาบอดเลยไม่มีถนนเหลือใช่เส้นแบ่งเลนก็ไม่มีเราจะทำยังไงเพราะมันไม่มีคนคนไม่มีคนมาขับนะครับปัญหาหิมะนะครับเรื่องฝนตกรุนแรงซึ่งเมืองไทยอาจจะเจอก็ได้หมอกควันอย่างหนานะครับพายุทรายอย่างเงี้ยคือภัยธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมันจะทำให้เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยทำงานไม่ได้เลส่งเลเซอร์อะไรต่างๆเรดาร์อะไรก็ไม่รู้นี่แหละครับเซ็งหมดเจ๋งคือทำงานไม่ได้แล้วก็วิศวกรก็กำลังปวดหัวอยู่เพราะคิดไม่ออกครับคือมันเหมือนกับมองอะไรไม่เห็นนั่นเองนะครับก็พยายามตอนนี้กำลังพยายามคิดค้นเลเซอร์หรือเซ็นเซอร์ที่มีความยาวคลื่นของแสงแตกต่างกันเพื่อพยายามจะมองผ่านหิมะให้ได้นะครับแล้วก็มีพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่เพื่อให้มันแยกความแตกต่างระหว่างอุปสรรคต่างๆเนี่ยกับของจริงอ๋อครับว่าใช่ไหมเป็นภัยธรรมชาติไหมหรือเปล่าอันนี้ฝนตกอันนี้หมอกอันนี้หิมะนะหรืออยู่ๆถนนมันขาดไปอะไรเงี้ยซึ่งยังทำไม่ได้นะอันนี้ยังคิดอยู่แล้วก็ปัญหาที่สองก็คือเส้นแบ่งเลนถนนซึ่งมันลบเลือนไปตามกาลเวลาเนี่ยโอ้ครับเส้นทั้งหลายนี่แหละไอ้สัญญาณทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้อยู่คงทนตลอดไปนะครับแล้วก็อีกอย่างคือยังไม่มีมาตรฐานด้วยไม่มีมาตรฐานสากลด้วยอันนี้มันหมายความว่าอะไรใช่เส้นที่เป็นเส้นประต้องยาวเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะก็ไม่มีมาตรฐานครับอันนี้ดูก็ถ้ามันใช้คนละประเทศมันก็ไม่รู้มากก็ไม่รู้ว่านี่มันอะไรพอเปลี่ยนประเทศปั๊บเนี่ยอีกอย่างนึงก็เปล่าอะไรเงี้ยใช่นะครับ
นี่คือปัญหานะครับปัญหาที่สามเขาบอกว่าอุปนิสัยในการขับรถยนต์ของผู้ขับขี่ในแต่ละประเทศเนี่ยว่าใครจะไม่รู้เขาไม่ระบุนะครับเขาบอกว่าบางประเทศนี่ไม่สนใจกฎระเบียบใดๆทั้งสิ้นจอดซ้อนคันกันได้จะจอดทางแยกทางร่วมจอดส่งน้ำแข็งหรืออะไรก็ได้นี่เราว่าเองนะเขาไม่มีเรื่องส่งน้ำแข็งอยู่ในใจเพราะซอยเรานี่มันเยอะจริงๆไอ้ส่งน้ำแข็งนี่มันโหน่าเบื่อแล้วมันเป็นแบบมันจะส่งน้ำแข็งกันทำไมแล้วก็จอดแบบบังการจราจรเลยแล้วก็เปิดไฟกับพิมพ์ใช่ก็เพิ่งเปิดท่าสายแล้วก็จอดในทุกที่นี่คือคนไทยส่งน้ำแข็งทำไมจะมีปัญหาอะไรไหมใช่ไหมก็เขาบอกว่าถ้าผู้ขับขี่ที่ชำนาญอาจจะใช้วิธีสบตากับฝั่งตรงข้ามหรือใช้สัญญาณอะไรก็ตามนะอ่านใจไม่มีการขับตัดหน้าหรืออะไรกันเรียกวัดใจกันได้แต่ว่ารถไร้คนขับมันไม่รู้จะวัดใจยังไงนะครับมันใส่ลูกเดียวนะครับที่ Impact เนี่ยมันมี4แยกเดาใจเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้วิธีเดาใจเพราะก่อนที่จะมีสัญญาณจราจรมันเป็น4แยกที่ต้องเดาใจจริงๆนะพอมาถึงปั๊บเนี่ยต้องมองไอ้นี่มันยังไม่ถึงผมไปก่อนนะหยุดอะไรเงี้ยเขาเรียก4แยกเดาใจเลยนะแต่ตอนนี้พอมีสัญญาณจราจรแล้วก็เข้าเป็นปกติแต่ก็ยังเหลืออยู่หลายที่ซอยเราก็มีซอยเราก็มีสามแยกเดาใจคือแล้วมันมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์เยอะด้วยยังหรือไปเวียดนามเนี่ยทำไงไปจีนก็ตามเนี่ยมอเตอร์ไซค์เต็มไปหมดใช่ไหมวัดใจทั้งนั้นพวกนี้นะครับคือเขามีการสรุปว่าของ Waymo เนี่ย CEO Waymo ซึ่งท่านจะทำรถอัตโนมัติด้วยเนี่ยเขาบอกว่าการตัดสินใจของมนุษย์เนี่ยยอดเยี่ยมมากประเสริฐเลิศล้ำเพราะฉะนั้นเขาจะต้องพยายามปรับระบบของเขาให้เข้ากับระบบวิธีคิดของมนุษย์ให้มากที่สุดนะครับเรื่องสุดท้ายที่เป็นปัญหาคือการยอมรับของคนใช้นี่แหละเพราะว่ามันกลัวไงกลัวยิ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีข่าวมีคนเสียชีวิตอะไรจากการทดลองคนกันก็มีก็ทำให้คนลังเลคนก็ไม่อยากเป็นหนูทดลองด้วยนะครับมีการวิจัยนะครับบอกว่าผู้บริโภค 71% นะครับกลัวว่าจะต้องไปนั่งไปในยานยนต์ไร้คนขับซึ่งก็คือนั่นด้วยไม่มีคนขับจริงๆขึ้นเนี่ยปัญหาที่4-5 ข้อที่ทำยังไงใช่อาจจะเป็น100ปีก็ได้คือเรื่องนี้ความจริงเนี่ยผมไม่ได้ต่อต้านและผมเห็นด้วยกับการที่ถ้าเราจะมีรถแบบที่ไร้คนขับเนี่ยแต่มันต้องทำอย่างถูกต้องก็คือต้องให้รถไร้คนขับอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยคือเป็นถนนที่สร้างเฉพาะของเขาซึ่งแพงแล้วมันจะเรียกว่าโอ้โหมันกว่าจะได้อย่างนั้นเนี่ยมันต้องใช้เงินไม่รู้จักเท่าไหร่เลยแล้วเพื่ออะไรอ่ะเพื่อความสบายของคนนั่งเพื่อจะได้มีเวลาอ่านหนังสือเหรอก็อ่านหนังสือก็ไปอ่านที่บ้านไปอ่านที่ทำงานที่ไหนก็ได้ใช่ไหมนี่คือคนเราเนี่ยพยายามจะเอา 2-3 อย่างเนี่ยมารวมกันแล้วก็ใช้ไอ้นี่การขับโดยไร้คนขับเนี่ยเป็นข้ออ้างซึ่งมันพอแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้แล้วมันจะไม่อ่านหนังสือเลยสิผมเพิ่งอ่านข่าวเมื่อเช้าเขาเรียกอะไรฟีเจอริงเพราะว่าไม่มีอะไรทำนอนอย่างนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้อันนี้ปัญหาครับปัญหาที่น่าสนใจทีเดียวนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการของเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผ่านทาง www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะตรงนี้เข้าไปครับหลังจากชมรายการย้อนหลังแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับเราด้วยนะครับและตอนนี้ก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มาจากช่วงเอ็กซเรย์ครับคำถามนะครับยังอยู่กับเรื่องของท่อไอเสียจาก McLaren 600LT นะครับแต่คำถามสัปดาห์นี้ถามว่าท่อไอเสียสุดพิเศษของ McLaren 600LT นั้นถูกติดตั้งไว้ที่ส่วนไหนครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาครับผ่านทาง Facebook Fanpage ของเราและคุณผู้ชมก็อย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมต้องแชร์ไลฟ์สตรีมนี้ลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะหลังจากนั้นนะครับก็ส่งหลักฐานการแชร์พร้อมกับคำตอบที่ถูกต้องมาทางอินบ็อกซ์ของเราครับทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบและคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามถูกและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการคณะโตมี่ก็หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและทีมงานคณะโตมี่ได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมนี้สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมและคณะโตมี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ